สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นาาน่้หาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของสกอตต์แม็คโทมเนนะครับแล้วก็ดิโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะครับเป็นเรื่องราวของสกอตต์แม็คโทมเนนั่นแหละนะครับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับได้มีการเล่าย้อนเหตุการณ์นะครับ เรื่องของการเข้าใจผิดนะฮะในระหว่างการาแลกเสื้อกันหลังจากจบเกมนะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ูไน็ดพบก,กับบาซ่าในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ UCL ในช่วงปี2019นะครับซึ่งทางสกอต m แมทโทเมเนเนี่ยได้มีการบอกว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนเสื้อเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดอย่างไรนะครับ แมตทนีบอกว่าเมสซี่เนี่ยแน่นอนครับว่าคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกร้อนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากมีเสื้อของเขาเนี่ยเอาไว้อยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าเอาติดตัวไว้นะครับคือแลกเสื้อมันก็เป็นเรื่องปกติของทางนักเตะอยู่แล้วนะครับจะมีการเก็บสะสมกันนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ครับทางแมตต์ทนีบอกว่าตอนที่เราพบกันเนี่ยก็คือบาซ่าพบกับ Man นในนปีี20แู่29 กิสมอลลิงครับแนวรับของทีมเนี่ยไปสอกใส่เมสซี่จนจมูกแตกจนจมูกมีเลือดนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอให้โรเมโรหลังจากจบเกมนะโรเมโรเนี่ยก็ไปแลกเสื้อให้กับแมาตูเมเน่ครับแมาตูเมเน่เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยโรเมโรพี่ชายไปแลกเสื้อให้หน่อยนะครับเพราะว่าโรเมโรเนี่ยเป็นเ,เพื่อนร่วมชาติกับเมสซี่นะครับก็ไปแลกให้พอไปแลกให้ปุ๊บนะครับโรเมโรเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย เมซี่เนี่ยเข้าใจว่านายเนี่ยไปนคนสอกใส่เขานะจนเลือดออกเลยนะครับซึ่งมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็แม็กโทเวนีบอกว่าให้ไปบอกใหม่นะครับมันไม่ใช่ผมมันเป็นคิสมอลลิ่งนะฮะนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สุดท้ายเนี่ยได้เสื้อมาแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันในรอบแรกที่ทางแม็กโทเวนีให้โรเมโรไปขอแลกเสื้อให้นะครับเมซี่ก็เข้าใจว่า แมตทูมิน่เลี่ยเป็นคนสอกนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่แมตตทูมนิน่ให้สัมภาษณ์ผ่าน ESPN นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องขององต์้นี่มักซิยาลนะครับตามรายงานจาก l e g i f นะครับซึ่ง l e g i f เนี่ยเป็นสื่อดังของฝรั่งเศสนะครับ เป็นสื่อบ้านเกิดของมาร์ซิยลนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะต้องเจอข่าวร้ายแบบต่อเนื่องครับตอนแรกเนี่ยคิดว่ามาร์ซิยลเนี่ยอาจจะพร้อมในเกมพบกับไบรยตันนะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยมันเหมือนกับน่าจะพลาดครับในเกมพบกับไบรยตันในสุดสัปดาห์นี้รวมถึงในเกมที่เราจะพบกับกดาดาด้วยนะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับก็ดมๆแล้ว2เกมนะครับที่คาดว่ามาร์ซิยลไม่น่าจะ ลงสนามได้ซึ่งตอนนี้กองหน้าของทางแมนยูหรือว่าแนวรุกของทางแมนยูเนี่ยแห่กันเจ็บ่ันข้างเยอะมากนะครับทางแรดฟอร์ดท้งเมสันกรีนบูธนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรุกค่อนข้างที่จะจํากัดพอสมควรนะครับแล้วก็วเรื่องราวอื่นนะครับผมไปเจอบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจากเดวิดอเล็กซานเดอร์ฮิลนะครับนักข่าวของเอ็มเอ็นนะครับเขาก็ได้มีการพูดถึงตําแหน่งการเล่นของเดนนิสเจมใน ทีมชาติเวลนะครับในช่วงโปรแกรมที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเดนนิสเจมเนี่ยตำแหน่งปกติก็คือริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าเนื่องจากทางมักซียาวกับแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นขาประจําฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับเจมก็ต้องมาเล่นในพื้นที่ว่างก็คือริมเส้นฝั่งขวานะครับก็หลังๆเนี่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะกลับมาดูดีตามลําดับไปนะครับแต่ว่า ทางเดวิดอเล็กซานเดอร์ฮิลเนี่ยเขาบอกว่าการที่ได้เห็นเดนนิสเจมเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายในทีมชาติเบลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูมีมิติมากกว่าฝั่งขวาครับคือเดนนิสเจมเนี่ยตามที่ถนัดในทีมชาติเบลเนี่ยก็คือเล่นซ้ายใช่ไหมครับเล่นซ้ายเล่นขวานี่แหละสลับคนไปสลับคนมานี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่นซ้ายเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเจมเนี่ยมีทางเลือกในเรื่องของการเล่นเกมรุกไปข้างหน้าครับถ้าเล่นด้านขวาเนี่ยเขาจะแตะไป แตะตรงใช่ไหมครับแตะขวาตรงอย่างเดียวนะฮะแตะไปหน้าตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเขาเล่นด้านซ้ายเนี่ยแตะตรงก็ได้แตะตัดเข้ากลางก็ได้เพื่อมาทําสกอร์นะครับนั่นคือสิ่งที่ทางนักข่าคนนี้บอกว่าอยากให้เดนนิสเจมเนี่ยกลับมาเล่นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างน้อยมันทําให้ทางนกเตะมีทางเลือกในการพุ่งไปข้างหน้าในการเข้าทําด้วยที่สําคัญก็คือมันมีทางเลือกในเรื่องของการตัดเข้าใน นะครับแล้วก็เข้ามายิงกันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่นักข่าวคนนี้เห็นในทีมชาติเวลแล้วก็อยากให้เดนนิสเจมกลับมาเล่นด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับถ้าเกิดแรดฟอร์ดไม่เจ็บเนี่ยนะครับมันก็ต้องหลีกทางกันไปแต่ว่าตอนนี้แรดฟอร์ดเจ็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดนนิสเจมมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายอยีกครั้งนะครับส่วนเรื่องราวของเรโดเนโตครับ เฟโดเนโตเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องของข่าวสารเนี่ยก็สรุปง่ายง่ายครับว่าแมนยูเนี่ยก็มีข่าวว่าเตรียมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์แหละเพื่อคว้าแนวรูกรานี้ของบู๊พแฮมตันนะครับล่าสุดเนี่ยเจมี่คาร์ไเกอร์ครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดาวุูงรายนี้แล้วกันนะครับซึ่งคาร์ไเกอร์บอกว่าถือว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมนะเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นักเตะ ดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของปีนะนะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีนะฮะร,ร่วมกับฟิลฟเดนนะครับแล้วก็ซาก้าของทางอาร์เซนอลที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก3าคนเนี้ยเนโต้ฟิลฟเดนแล้วก็ซาก้านะครับเป็น3ดาวรุ่งที่น่าจะโดนเอ่อโดนผลักดังขึ้นมาเป็นตัวเต็งแล้วกันในเรื่องของการคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในมมองของทางคาราเกอร์เขามองว่าโมเดลของการทําทีมข,ของทางบู๊ปเนี่ยก็คือซื้อนักเตะหรือว่าหานักเตะที่อฟอร์มร้อนแรงอายุน้อยอราคาไม่แรงนะครับพอปลุกปั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีการปล่อยไปใน,ในราคาที่สูงม,มากๆนะครับซึ่งคนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเอโต้ครับที่ตอนเนี้ย ผลงานดีขึ้นแบบเรื่อยๆถุกหมครับแล้วก็อายุยังน้อยด้วยก็น่าจะมีการปล่อยออกจากทีมในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่รู้นะว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นราคาที่สูงนะครับก็เราเคยเห็นในส่วนของเดลโกโจต้ามาแล้วนะครับที่ปล่อยในราคาที่เหมาะสมนั่นแหละนะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของเบรโดเนโตที่เจม่คา์ดรเกอร์เนี่ยก็ได้วิเคราะห์กันออกมาเกี่ยวกับดาวรุงรายนี้นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะฮะ ส่วนท้องนาของเบนไว้์นะครับเบนไว้์เนี่ยนะครับก็เป็นแนวรับของไบรตันนะครับก็เป็นข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับนะก็รายงานล่าสุดจากแมนเชสเตอร์อีวิลดิงนิวนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยบอกว่าเอ,อ่อทางเบนไว้์เนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายทีมไปร่วมทีม Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยก็ให้ความสนใจที่จะ เสริมเซนเตอร์รายใหม่ด้วยแล้วเบนไวด์เนี่ยก็เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับสําหรับเบนไวด์เนี่ยวัยเพียงแค่23ปีครับคือแบบเป็นนักเตะที่พร้อมใช้งานเลยนะอายุ23ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดของอังกฤษมาแล้วนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเชื่อกันว่าน่าจะไม่แพงไม่น่าจะเกิน 40- 50หล้านปอนด์เลยได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแนวรับที่น่าสนใจมากๆนะครับผลงานก็คงเส้นคงวาด้วยนะครับ เป็นส่วนสําคัญของไบร์ตันนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญนะฮะแต่ว่าแมนยูไม่ใช่ทีมเดียวครับยังมีเลี้ยวหูก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายงานกันออกมาว่านักเตะสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับในขณะเดียวกันครับแจ็คกิริลิสเนี่ยก็มีรายงานจากสื่ออังกฤษอย่างบิลเลอร์นะครับบอกว่าแจ็คกิริลิสเนี่ยตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นไปเป็นในระดับ100ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คือพอที่จะเข้าใกล้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยราคามันก็จะเริ่มมีการตั้งราคาที่มั่นคงขึ้นนะครับวน,นแรกเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ 60- 70ล้านครับแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยโอโ้โหหลายๆทีมเนี่ยแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้เชื่อกันว่านะน่าจะมีการแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้ค่อนข้างเยอะมากในช่วงซัมเมอร์นะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นซิตี้กับแมนยูนี่แหละที่ให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกนะฮะซึ่งราคาตอนเนี้ย อัพขึ้นไปห0 0ล้านปอนด์แล้วนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยก็น่าจะมีการเรียกมหาศาลอีกด้วยนะครับเชื่อกันว่าการย้ายครั้งนี้น่าจะต้องใช้งบมหาศาลไม่ว่าทีมไหนก็ตามนะฮะที่ผ่านมาครับเอเย่นของกีริสเนี่ยก็เคยพูดไว้แล้วนะครับก็เขาหวังว่าจะมีข้อเสนอก้อนโตเข้ามานะครับเข้ามาเยอะๆนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เอเย่นเขาเคยให้สัมภาษณ์ไ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะครับว่าราคานี้จะ จริงจริงหรือเปล่า100ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะหรือว่าต่ำกว่านั้นหรือว่าสูงกว่านี้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยคือสัญญาเลอเยอะนะครับวิลล่าก็เหมือนกับถือไพ่เหนือกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโกงตัวได้เยอะด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับก็เอามาอัปเดตกันแบบต่อเนื่งนะครับก็คลิปเมื่อเช้าเนี่ยผมได้มีการพูดไปแล้วว่าตอนนี้พ่อของฮาแลนด์รวมทั้งเอเย่นอย่างมิโนเดอราเนี่ยเดินทางไปถึงสเปนล้วนะครับไปคุยกับบาซ่านะครับ แต่แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่บาร์ซ่าทีมเดียวอ่ะมันก็ต้องเป็นเอลมาริดด้วยนะครับที่ให้ความสนใจแต่แน่นอนครับว่าพอคุยที่สเปนเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษทันทีนะครับซึ่งมีทีมไหนบ้างที่มีข่าวก็คือซิตี้แมนยูเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็เตรียมที่จะเดินทางมาคุยกับหลายๆทีมในยุโรปแล้วแหละเราก็ต้องเดินทางไปที่ฝรั่งเศสที่เบยเอชให้ความสนใจอีกมียูเวนตุสนะฮะ ที่อินเตอร์ลีกนะครับถ้าเป็นไปตามที่สื่อราย,ยางาน,นกันออกมาแต่ว่าหลักๆก,ก็2หลีกนี้นะครับที่ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยโรววโนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าราคาตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับก็น่าจะประมาณ100กว่าล้านยูโรได้นะครับประมาณ130ล้านยูโรั p ประมาณนั้นครับนะก็ถือว่าสูงมากๆนะครับราคาเนี่ยโอ้โหใครอยากได้ก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ ประมาณเยอะจริงๆนะครับมันมีหลายๆวิธีครับในเรื่องของการซื้อตัวนะไม่ว่าจะเป็นการบวกกับนักเตะที่มีอยู่นะครับหรือว่าแบ่งจ่ายนะครับแบ่งจ่ายก็ได้นะครับหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าดอลล์บลเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาไม่ชอบแบ่งจ่ายอย่างเช่นในเดียวของซานโชเราเคยได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแมนยูเนี่ยพยายามที่จะแบ่งจ่ายแต่ว่าดอลบุลไม่เล่นด้วยดอลบุลขอก้อนเต็มนะครับนั่นคือปัญหาสําคัญเหมือนกันนะก็รอดูกันนะครับว่าจะออกมาทิศทางแบบไหน ส่วนประเด็นสุดท้ายครับนิโคโลซานิโอโรครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่มักจะมีข่าวกับแมนยูแบบมา,มาไปไ,ปไปนะนะครับไม่ค่อยมีแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคมีการเล่นข่าวมาจากสื่ออิตาลีเนี่ยก็เอามาอัปเดตกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยก็กําลังคิดในเรื่องของการที่จะคว้าตัวซานิโอโรนะครับมีความคิดมีเอ่อเรื่องของการวิเคราะห์กันแล้วว่านักเตะค,ค,ค,คนนี้ใช่นักเตะคนที่ใช่สําหรับทีมหรือเปล่า นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์กันเยอะหน่อยในเรื่องนี้นะครับว่าจะเอาอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งมีโอกาสที่นั่เแต่รายนี้ย้ายทีมด้วยนะครับราคาเนี่ยก็ไม่น่าจะแรงด้วยนะครับตามรายงานที่ออกมาจากส่ออทตลลี่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ